สวัสดีตอนเช้าจ้ากับบรรยากาศดีๆมื้อนี้เนาะจ้าสำหรับมื้อนี้ก็สิพามาเก็บเป็นผักรอบๆสวนครัวเฮาคือเก่าแล้วเนาะจ้าภารกิจมื้อนี้เนาะจ้าพี่น้องเก็บบักพริกขี้หนูจ้าพริกขี้หนูสวนมื้อนี้มีออเดอร์ออนไลน์ครึ่งกิโลเนาะจ้านี่ก็เริ่มเก็บตั้งแต่พันธุ์ได้แจ้งคักเนาะจ้าพี่น้องเบิ่งจากคลิปเพียงจ้าในคลิปนี้พ่อสลัวสลัวเนาะจ้าไฟถนนกับบ่ทันได้ปิดจ้าดวงอาทิตย์กับบ่ทันได้ขึ้นเนาะจ้าแต่ว่ากับพ่อมองเห็นเก็บได้อยู่เนาะจ้าพี่น้องพี่ขี้หนูสวนเนาะจ้านี่ปลูกบ่กี่ต้นเนาะจ้าที่เคยเห็นถ่ายคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะจ้าการถ้ามีออเดอร์มาเฮาก็มาเก็บแบบนี้เลยจ้าพี่น้องก็เก็บสดๆเลยเนาะจ้านี่ให้เบิ่งไกลๆเนาะจ้าพี่น้องนี่อันนี้ใส่แฟตเนาะจ้าใส่แฟตโทรศัพท์ก็ยังพ่อมองเห็นอยู่เนาะจ้าเป็นพริกขี้หนูสวนที่ปลูกเองอยู่หน้าบ้านเนาะจ้าพี่น้องเหลือกินกับขายละจ้าเบิ่งเปียงจ้าหน่วยดกแห้งเนาะจ้าพี่น้องอันครึ่งกิโลนี่ก็ใส่เวลาเก็บโดนเติบอยู่ได้จ้าพี่น้องประมาณครึ่งชั่วโมงพุ่นเนาะจ้านี่หน่วยดกดีปานหยังจ้าพี่น้องแต่ว่าหน่วยหน่อยแห้งเนาะจ้าพี่ขี้หนูสวนนี่ก็มีทั้งหน่วยแดงหน่วยเขียวเนาะจ้าพี่น้องเก็บปนกันไปเนาะจ้าถ้าขายออนไลน์นี่เขาขายยูโรละ200เด้อจ้าพี่น้องครึ่งโลก็คือ100บาทเนาะจ้าเป็นราคาบ่ทันได้ร่วมส่งเนาะจ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็เขาไปกดสั่งได้เด้อจ้าอยู่ในแอปสมเนาะจ้าหรือว่าทักเพจบ้านสวนฟาร์มออร์แกนิกไปก็ได้เนาะจ้าพี่น้องอันพี่ขี้หนูนี่เอาจริงๆแล้วนี่มันราคาแพงน้ำเก็บเด้อจ้าเพราะว่าหน่วยหน่อยเนาะจ้าเสียเวลาเก็บโดนเนาะจ้าพี่น้องก็เลยค่อนข้างจะมีราคาแพงเนาะจ้าต่างจากพริกย่างอื่นเนาะจ้าที่หน่วยใหญ่เราก็เก็บง่ายเนาะจ้าพี่น้องอยู่สวนเฮาพี่ขี้หนูมี 2,000 เนาะจ้านี่เป็น 1,000 นึงที่หน่วยเอ็นสั่นๆอวดอ้วนๆจักหน่อยเนาะจ้าพี่น้องแล้วก็อีก 1,000 นึงเป็นหน่วยแหลมๆยาวๆเนาะจ้านี่จ้าอีก 1,000 นึงอยู่ฝั่งนี้เนาะจ้าเป็นหน่วยเห็นป่ะจ้าพี่น้องหน่วยจะลักษณะยาวๆแหลมๆเนาะจ้านี่ตอนนี้มี 2,000 จ้าอยู่สวนเฮาเป็นหน่วยสั่นกับหน่วยยาวเนาะจ้าการทั้งเก็บให้เบิ่งทั้งยางอันทายบรรยากาศให้เบิ่งเด้อจ้าพี่น้องสับไปสับมาเนาะจ้าก็คือตื่นเช้าขึ้นมาก็คือมาเก็บได้ละจ้าพี่น้องออเดอร์มื้อวานเนาะจ้าออเดอร์ของมื้อวานตื่นเช้ามาเฮาก็มาเก็บเสร็จก็แพ็คส่งจ้าก็คือเก็บสดๆจากสวนเลยแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องก็ใส่เวลาถึงมื้อพี่น้องก็ประมาณนั้น 1-2 มื้อพี่ก็ยังสดดีบ่ทันได้เหี่ยวได้เฉาเนาะจ้านี่จ้าเก็บเสร็จก็สิเป็นหน่วยประมาณนี้ล่ะจ้าพี่น้องก็คือเลือกเอาแต่หน่วยดีล่ะจ้าหน่วยใดที่มันเป็นนอนเป็นแมงวันทองเฮาก็เก็บถิ่มนะจ้าพี่น้องเบิ่งเป็นจ้าอ่อนซ้อนเนาะจ้าพี่น้องหน่วยดกดีแห้งเนาะจ้าปลูกจังได๋กันได้กินเนาะจ้าพี่น้องพี่ขี้หนูสวนนี่ว่าตั้งแต่อย่าปล่อยให้ขาดน้ําเนาะจ้าแล้วถ้ามีหน่วยดกๆแบบนี้เนาะจ้าก็ต้องเก็บออกเรื่อยๆเนาะจ้าคันบ่เก็บหน่วยออกนี่ต้นกับสีส้มเนาะจ้าต้นกับสีเทาสีส้มแล้วก็สีบ่แตกยอดอ่อนแล้วก็แตกดอกเป็นหน่วยต่อเนาะจ้าพี่น้องถ้าเฮาบ่เก็บหน่วยออกเรื่อยๆเนาะจ้าเบิ่งเพียงจ้าพี่น้องเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในนาดินเนาะจ้าเฮาก็เอาต่อเฟี้ยงมาปกอยู่เหงาเนาะจ้าหน่วยก็ดกดีแบบนี้เลยจ้าพี่น้องสําหรับพี่ขี้หนูสวนเนาะจ้าอันนี้ก็ต้องขออภัยเด้อจ้าพี่น้องอันภาพก็บ่ชัดปานใดเนาะจ้าเพราะว่าดวงอาทิตย์ท่านได้ขึ้นเนาะจ้าพี่น้องแสงกับบ่พอเนาะจ้านี่ก็ทายให้เบิ่งเนาะจ้าพี่น้องต้นน้อยต้นใหญ่นี่คือมีหน่วยดกทุกต้นเลยเนาะจ้าอันนี้เฮาก็อาศัยว่าปลูกไว้ถ้ากินเนาะจ้าพี่น้องมีอยู่ประมาณ20ต้นนี่ล่ะจ้าแปลงน้อยๆนี่ปลูกไว้ถ้ากินเหลือกินก็ขายเนาะจ้านี่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเก็บขายออนไลน์เนาะจ้าเพราะว่าออนไลน์ก็สิมีออเดอร์โดนๆเที่ยครึ่งโลหรือโลนึงจังซี่เนาะจ้าเฮาก็พริกกะใหญ่ท่านเนาะจ้าก็พ่อได้เก็บขายตามออเดอร์ออนไลน์ไปเนาะจ้าพี่น้องจริงๆนี่ก็บ่ได้หลายหยังดอกจ้าพี่น้องโดนๆเที่ยครึ่งโลหรือโลนึงเนาะจ้าก็เป็นรายได้เสริมไปเนาะจ้าได้อย่างละนิดละหน่อยแต่ว่าได้อันนั้นแน่อันนี้แน่มีรายได้ทุกมื้อเนาะจ้าหลังจากที่เฮาเก็บพริกขี้หนูสวนแล้วเนาะจ้าพี่น้องบัดนี้ก็สิเอาไปแพ็คเด้อจ้ามื้อนี้ก็มีออเดอร์ให้แพ็คหลายอย่างอยู่เนาะจ้าพี่น้องบ่ว่าสิเป็นต้นหอมต้นผักแป้นเนาะจ้าผักพันธุ์ผักชนิดต่างๆเนาะจ้าแล้วก็มีพริกสดนี่ล่ะจ้าพี่น้องเสร็จจากนี้ก็สิได้ไปแพ็คของเนาะจ้าภารกิจของเฮาแต่ละมื้อช่วงวันธรรมดาแบบนี้ก็สิเป็นคลิปบรรยากาศเก็บผักในสวนครัวขายเนาะจ้าพี่น้องก็สิบ่ได้ลงไปเก็บผักอยู่สวนอยู่หน้าเนาะจ้า
ราะว่าก็ด้วยเวลาเนาะจ้าพี่น้อง 8:00 นก็ต้องไปเฮ็ดงานแล้วเนาะจ้าแต่ในส่วนของเงินพักอยู่สวนอยู่หน้านี่ก็มีออเดอร์ให้เก็บขายทุกมื้อเนาะจ้าอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของยายเนาะจ้าที่จะเก็บส่งลูกค้าทุกมื้อเนาะจ้าแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็เดียวกับมีเวลาว่างก็สิลงไปทายให้เบิ่งเนาะจ้าพี่น้องบัดนี้ก็ได้พี่ควบตามจำนวนแล้วเนาะจ้าก่อนที่เฮาจะแพ็คส่งทุกออเดอร์เนาะจ้าสำหรับออเดอร์ที่ต้องสั่งน้ำหนักเฮาก็จะถ่ายรูปแล้วก็คอนเฟิร์มน้ำหนักไปทุกออเดอร์ให้ลูกค้าเนาะจ้านี่จ้าประมาณนี้เลยจ้าพี่น้องจริงๆว่าครึ่งโลก็ให้6ขีดไปพุ่นแล้วเนาะจ้าบัดนี้ก็สิขอตัวไปแพ็คของส่งลูกค้าก่อนเด้อจ้าพอกันไม่คลิปหน้าเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า